รียบเทียบ iPhone 13 VS iPhone 15ต่างกันแค่ไหนหลังจากผ่านไป2ปีจะรอรุ่นใหม่หรือว่าใช้รุ่นเก่าดีกว่ากันในปี2023สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ iPhone 15 Series รุ่นล่าสุดยังไม่ได้เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวหลุดข่าวลือสเปคออกมาจนเกือบครบแล้วซึ่งการเปิดตัวก็คาดว่าจะมาในวันที่12กันยายน2023ที่จะถึงนี้แล้วด้วยใครที่รอเปลี่ยนรุ่นใหม่ล่าสุดก็เตรียมตัวกันได้เลยแต่สำหรับคนที่ใช้รุ่นเก่าอย่าง iPhone 13หรือว่าคนที่กำลังจะซื้อ iPhone 13รุ่นที่มีความต่างกันถึง2ปีเต็มๆและกำลังเลย์อยู่ว่าจะซื้อ iPhone 13เลยหรือว่าจะรอ iPhone 15เปิดตัวจะซื้อรุ่นไหนดีและทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นสเปคต่างๆทั้งตัวเครื่องหน้าจอความแรงของชิปแบตเตอรี่และที่สำคัญคือราคาที่แตกต่างกันเยอะแน่นอนเดี๋ยววันนี้ทางทีมงานจะมาลองเปรียบเทียบสเปค iPhone 13 VS iPhone 15ว่าแตกต่างกันแค่ไหนหลังจากผ่านไป2ปีจะรอรุ่นใหม่หรือว่าใช้รุ่นเก่าดีกว่ากันในปี2023ก่อนเปิดตัวเดือนหน้าสเปค iPhone 15เป็นสเปคจากข่าวลือเท่านั้นตัวเครื่องคล้ายกันแต่หน้าจอรุ่นใหม่ดีกว่าเยอะเริ่มต้นการเปรียบเทียบสเปค iPhone 13 VS iPhone 15กันด้วยรูปแบบตัวเครื่องกันก่อนเลยซึ่งตัวเครื่องของทั้ง2รุ่นนี้จากสเปคข่าวลือของ iPhone 15แล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักโดยรวมแล้วน่าจะยังคล้ายกันอยู่ยกเว้นฝาหลังที่ iPhone 15อาจมีการเปลี่ยนมาเป็นกระจกแบบด้านเหมือนรุ่นโปรส่วนโมเดลกล้องจะเป็นกล้องคู่วางทะแยงกันเหมือนเดิมรวมไปถึงขนาดที่น่าจะใกล้เคียงกันด้วยนอกจากนี้ iPhone 15รุ่นใหม่ก็อาจมีสีสันใหม่เพิ่มเติมเช่นสีเหลืองสีชมพูเข้มกับสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยก็คือพอร์ตชาร์จแบบ USB-C ใน iPhone 15ที่เปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่ในขณะที่ iPhone 13ยังเป็นแบบ Lightning อยู่เหมือนเดิมสำหรับ iPhone 13 VS iPhone 15สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือหน้าจอถึงแม้ว่าจะเป็นจอ Super Retina XDR แบบ OLED ที่มีขนาด 6.1 นิ้วและน่าจะมีสเปคอื่นๆใกล้เคียงกันทั้งหมดเกี่ยวกับหน้าจอทั้ง Refresh 60 Hz สว่างได้สูงสุด 1,200 นิตพอๆกันทั้ง2รุ่นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็คือ iPhone 15ปกติจะได้รับ Dynamic Island เหมือน iPhone 14 Pro ที่ลบรอยบากออกไปและทำเป็นตัวกล้องหน้าแบบพันโหแทนพร้อมกับเพิ่มฟีเจอร์ลูกเล่นในการใช้งานเข้ามาใหม่นอกจากนี้หน้าจอรุ่นใหม่ก็อาจจะติดตั้งชิปไดรเวอร์ที่ประหยัดพลังงานได้มากขึ้นด้วยดังนั้นในการชาร์จและหน้าจอรุ่นใหม่นั้นดีกว่าพอสมควรเลยชิปรุ่นใหม่ยังไงก็ต้องแรงกว่ามาดูการเปรียบเทียบสเปค iPhone 13 VS iPhone 15ที่ตัวชิปประมวลผลกันบ้างแน่นอนว่ารุ่นใหม่ล่าสุดยังไงแล้วก็ต้องใช้ชิปใหม่ที่แรงกว่ากันอยู่แล้วโดยตัว iPhone 13นั้นได้ใช้ชิป A15 Bionic พร้อมกับ RAM 4 GB ส่วน iPhone 15รุ่นใหม่คาดว่าจะใช้ชิปของ iPhone 14 Pro ที่ปรับปรุงใหม่คือ A16 Bionic อาจได้ RAM 6 GB เลยทีเดียวดังนั้นรุ่นใหม่จะจัดการใช้งานต่างๆได้ดีกว่ารวมไปถึงประสิทธิภาพกราฟิกด้วยโดยทั้ง2รุ่นมีความจุเท่ากันที่128 GB 256 GB 512 GB เหมือนเดิมทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS 17ที่ iPhone 13ก็สามารถอัปเดตใช้ได้เหมือนกันอีกทั้งยังเชื่อมต่อได้ทั้ง 5G Wi-Fi 6ได้เหมือนกันแต่ Bluetooth ของ iPhone 13จะเป็น 5.0 ในขณะที่รุ่นใหม่ไปถึง 5.3 แล้วนอกจากนี้เซ็นเซอร์ต่างๆของรุ่นใหม่ก็จะดีกว่าด้วยทั้งไจโรและการจับการเคลื่อนไหวแบบแรง G สูงในรุ่นใหม่กล้องใหม่ถ่ายภาพคมชัดขึ้นสำหรับตัวกล้องของ iPhone 13 VS iPhone 15ทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยใครที่ชอบถ่ายรูปเป็นหลักแนะนำว่ารอดูรุ่นใหม่ก่อนดีกว่าถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นนี้จะมีกล้องคู่เหมือนกันแต่จากข่าวลือที่ออกมาดูเหมือนว่า iPhone 15จะได้รับการอัปเกรดกล้องหลังตัวหลักจาก12ล้านพิกเซลเป็น48ล้านพิกเซลแบบเดียวกับ iPhone 14 Proแต่อาจไม่ได้เซ็นเซอร์ใหญ่เท่ากันแต่การถ่ายรูปและความคมชัดนั้นดีกว่าเดิมแน่นอนส่วนกล้องอัลตร้าไวด์ยังเป็น12ล้านพิกเซลเหมือนกับ iPhone 13ที่ทั้ง2กล้องนั้นเป็น12ล้านพิกเซลทั้งหลักและอัลตร้าไวด์นอกจากนี้ยังอาจมีการปรับรูรับแสงใหม่ถ้าดูจาก iPhone 14รุ่นก่อนหน้าแล้วมีฟีเจอร์ใหม่ที่ดีกว่า iPhone 13แล้วไม่ว่าจะเป็น Photonic Engine หรือโหมดแอคชั่นรวมไปถึงโหมดภาพยนตร์ที่รุ่นใหม่ถ่ายได้ถึง 4K HDR 30 FPS ขณะที่ iPhone 13ถ่ายได้เพียง 1080p 30 FPS เท่านั้นส่วนกล้องหน้าไม่มีข่าวอะไรออกมาจึงน่าจะเป็นเหมือนกันคือกล้อง 2D 12 ล้านพิกเซลแต่จะแตกต่างกันที่ฟีเจอร์การใช้งานมากกว่า
แบตอึดขึ้นราคาก็สูงขึ้นปิดท้ายการเปรียบเทียบ iPhone 13 VS iPhone 15กันด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ที่นอกจาก iPhone 15จะได้ใช้ USB-C แบบใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปรับอะไรเลยเพราะถึงแม้ iPhone 13จะเป็น Lightning แต่มีการถ่ายโอนข้อมูลหรือการชาร์จเท่ากันที่20วัตต์เพราะรู้เหมือนรุ่นปกติจะเปลี่ยนแค่พอร์ตการเสียบเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรวมไปถึง MagSafe 15 วัตต์ส่วนความจุแบตของ iPhone 13มี 3,227 มิลลิแอมป์และของ iPhone 15จะได้เพิ่มมาเป็น 3,877 มิลลิแอมป์ซึ่งปกติรุ่นใหม่ก็จะจัดการเรื่องพลังงานได้ดีกว่าอยู่แล้วดังนั้นก็น่าจะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นด้วยส่วนราคาต้องบอกว่าแตกต่างกันเยอะพอสมควรถ้าตามข่าวลือที่ออกมาสามารถดูได้จากตารางต่อไปนี้สำหรับ iPhone 15คาดว่าจะเปิดตัวออกมาในวันที่12กันยายน2023พร้อมเปิดให้พรีออเดอร์วันที่15กันยายนและคาดว่าจะวางจำหน่ายทุกรุ่นในวันที่22กันยายน2023จากรายงานของ Mark Gurman จาก Bloomberg ซึ่งข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ดูเหมือนว่าจะมาจริงๆแล้วสรุปซื้อรุ่นไหนดีกว่ากันiPhone 13ขนาดและน้ำหนัก 146.7 คูณ 71.5 คูณ 7.65 มิลลิเมตร 173 กรัม iPhone 15ยังไม่มีข้อมูลแต่น่าจะใกล้เคียงกัน iPhone 13หน้าจอ Super Retina XDR OLED 60 Hz iPhone 15 Super Retina XDR OLED 60 Hz Dynamic Island iPhone 13ชิป A15 Bionic 5 nanometer iPhone 15 A16 Bionic 4 nanometeriPhone 13 RAM 4GB LPDDR4 คูณความจุ 128GB 256GB 512GB iPhone 15 RAM 6GB LPDDR5 ความจุ 128GB 256GB 512GB iPhone 13กล้องหน้า 2Depth 12 ล้านพิกเซล iPhone 15กล้องหน้า 2Depth 12 ล้านพิกเซล iPhone 13กล้องหลัง Wide 12ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้านพิกเซลiPhone 15กล้องหลัง Wide 48ล้านพิกเซล Ultra Wide 12ล้านพิกเซล iPhone 13แบตเตอรี่ 3,227 มิลลิแอมป์ Lightning 20วัตต์ MagSafe 15วัตต์ iPhone 15แบต 3,877 มิลลิแอมป์ USB-C 20วัตต์ MagSafe 15วัตต์สำหรับการเปรียบเทียบสเปค iPhone 13 VS iPhone 15ทั้ง2รุ่นนี้ถ้าดูจากตารางและดูจากข้อมูลที่หลุดออกมาในเบื้องต้นแล้ว iPhone 15นั้นมีข้อดีในการใช้งานที่มากกว่าเกือบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่เปลี่ยนมาเป็น Dynamic Island ชิปประมวลผลที่แรงขึ้นมีแรมที่มากกว่าใช้ได้ลื่นไหลกว่าแถมยังประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเปลี่ยนพอร์ตมาเป็น USB-C ใหม่รวมไปถึงสิ่งสำคัญอย่างเรื่องกล้องที่ทำออกมาได้ดีกว่าแน่นอนถ้าเป็นไปตามข่าวลือถ้าใครต้องการเลือกซื้อใช้งานใหม่ก็ต้องแนะนำว่า iPhone 15ดูจะจบและตอบโจทย์ได้มากกว่าในหลายๆด้านทั้งนี้ราคาก็สูงกว่าพอสมควรแต่ด้วยสเปคที่ดีกว่าแล้วยังไงก็คุ้มแต่ถ้าใครอยากได้มาใช้งานทั่วไปไม่ต้องรอรุ่นใหม่ iPhone 13ก็ยังมีความเร็วแรงในการใช้งานอยู่เหมือนเดิมมาลุ้นเอาว่าจะลดราคาลงไปอีกหรือไม่ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ